เรียนนะคะท่านผู้เข้าร่วมสัมมนานักศึกษานักการศึกษานักศึกษาผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมนะคะทุกท่านนะคะก็ดิฉันในนามของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็เป็นเจ้าภาพนะคะก็ขออนุญาตต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะเข้าสู่นะคะการประชุมนะคะเปิดตัวโครงการประชาธิปไตยกับท้องถิ่นนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะปีที่3ในหัวข้อผู้หญิงนะคะธรรมาภิบาลประวัติศาสตร์และการเมืองของผู้คนในชนบทต่อไปนะคะก็จะเป็นการปรารถนาค่ะเรื่องประวัติศาสตร์ประเด็นสิทธิการออกเสียงเลือกตั้งของผู้หญิงในประเทศไทยนะคะโดยศาสตราจารย์ดร.แคทรีนบาวีจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิซินค่ะถือว่าเป็นเกียรติสูงที่ได้รับเชิญที่จะมาพูดในวันนี้จะพูดในวันนี้ก็จะเล่าถึงประวัติส่วนตัวบ้างที่มันสอดคล้องกับการเป็นมาของพวกเราเรื่องนี้ก็คำที่เราจะชอบใช้คือ serendipity ซึ่งจะแปลว่าโดยบังเอิญมันมีหลายเรื่องที่ดิฉันเขียนที่มาโดยบังเอิญไม่ได้ตั้งใจที่จะเขียนเรื่องนี้ในทางการวิจัยเรื่องนั้นแต่โดยบังเอิญมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญนี้ก็เริ่มต้นจากสมัยที่ดิฉันเรียนปริญญาตรีแล้วก็ลาออกจากมหาวิทยาลัยให้กลับไปที่บ้านเกิดของคุณแม่ซึ่งเป็นคนสวิสและช่วงนั้นที่สวิตเซอร์แลนด์เขากำลังจะเราแย้งกันว่าผู้หญิงควรมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงหรือเปล่าแล้วดิฉันเองก็มีญาติที่ไม่เห็นด้วยคิดว่าไม่แต่เป็นผู้หญิงเองเขาก็เคยว่าเขาเรื่องเนี่ยเขาก็จะต้องนั่งอ่านหนังสือเพียงเสียเวลาตัวเขาเป็นนักปอแล้วก็พอดีแม่แล้วก็คุณย่าของดิฉันก็ไม่ได้เป็นคนที่คิดอย่างนั้นแต่ก็สำคัญว่าได้อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ช่วงนั้นเป็นครั้งแรกที่จะคิดออกได้ว่าเป็นได้หรือว่าผู้หญิงที่ไม่มีสิทธิ์จะออกเสียงอันนั้นเป็นโอ้บริแกรนี่เป็นพอสอก็นานแล้วชีสกว่าปีแล้วแล้วอันนั้นผู้หญิงก็ได้เฉพาะระดับรัฐแต่ถ้าเป็นระดับจังหวัดต้องรอ20ปีกว่าผู้หญิงที่สวยๆจะได้มีสิทธิ์ออกเสียงจังหวัดคือคันตนคันตนอัพเป็นเซลเป็นคันตนสุดท้ายฉันเองก็สนใจการเมืองมานานแล้วแต่ตอนนั้นมีภาพของการเมืองว่าอันนี้เป็นเกมของผู้ชายแต่ครับผู้ชายอยู่ที่ไหนเราถ้าเขาทำได้เราก็อยากจะทำได้เหมือนกันก็เห็นว่าผู้ชายก็สนใจเรื่องการเมืองเราก็สนใจในเรื่องนี้เหมือนกันก็เห็นว่าการเมืองเป็นโลกของผู้ชายคนที่เขาชอบผู้ชายเขาสนใจไม่ได้นานแล้วตอนนั้นทฤษฎีก็จะแยกว่าที่สาธารณรัฐเป็นเขตของผู้ชายถ้าในบ้านเป็นเขตของผู้หญิงแล้วส่วนมากเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าประเทศไหนผู้หญิงที่จะมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีสสอะไรก็แล้วแต่จะส่วนน้อยที่จะเป็นผู้หญิงก็ในเมืองไทยอันนี้เป็นข้อมูลเก่าแต่ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ประมาณ 3% ของผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้หญิงประมาณ 10% ของสจอะไรสสประมาณ 5-10% มันไม่มากไม่ว่าเป็นประเทศไหนในตอนนั้นคุณหญิงสุภัทราสิริก็บอกว่าในประวัติศาสตร์ผู้หญิงไทยไม่เกี่ยวข้องในการเมืองโดยตรงเพราะว่าก็เห็นว่าเป็นเรื่องภายในบ้านที่เป็นหน้าที่ของผู้หญิงระดับชาติเป็นหน้าที่ของฝ่ายผู้ชายนั่นยากเวลาจะวิเคราะห์อำนาจทางการเมืองยังไงดีมันเป็นแค่สิทธิที่จะออกเสียงไหมมากกว่านั้นอีกสิทธิที่จะเป็นเจ้าของที่ดินสิทธิ
ถ้ายาแล้วสิทธิ์ที่จะมีการช่วยเหลือดูแลลูกเราไปสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นสิทธิ์ที่จะเดินทางมีบางที่ที่ก่อนผู้หญิงจะออกไปไหนได้ต้องขออนุญาตจากสามีสิทธิ์ที่จะมีคำแนะนำการเมืองสิทธิ์ที่จะออกเสียงมันมีหลายอย่างที่เราต้องเอามาพิจารณาประกอบว่าเราจะสรุปอะไรได้ง่ายที่สำคัญในเมืองไทยนี้ในชีวิตชนบทเป็นสิ่งที่แปลกที่ถามคนแปลงานดีแต่เอาภาษาเด็กมาดี matrilineal กับ matrilocal ที่จริงเราจะทำแบบ anthropologist ที่แท้เราจะใช้คำว่า book story local เป็นภาษาแรกในไทยผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะหย่าซึ่งประเทศหลายประเทศก็ผู้หญิงเพิ่งจะได้สิทธิ์ที่จะหย่ากับสามีบางทีก็ยังไม่มีสิทธิ์ในไทยมีสิทธิ์ที่จะหย่าหย่าเสร็จแล้วมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของที่เหลือสักสมัยหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะได้รับI'm going to go to the next one.
แต่ที่จริงแล้วถ้าคิดย้อนกลับไปก็เป็นว่าสาเหตุที่ลูกเสือชาวบ้านได้ผลที่จริงแล้วเป็นเพราะว่าเขาเน้นให้ผู้หญิงจะต้องเข้ามาอบรมด้วยที่ว่าลูกเสือชาวบ้านจะออกในลักษณะอีกแบบหนึ่งถ้าเผื่อว่าเขาไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาร่วมที่ก็จะเห็นผู้หญิงที่เป็นลูกเสือชาวบ้านแล้วอันนี้ก็จะได้เห็นว่าความสำคัญของการให้ผู้หญิงมาร่วมในภาพนี้ในจีนแทนก็ยังไม่สนใจมองข้ามตลอดเวลาตัวไปของผู้หญิงนั่นมาถึงช่วงประมาณ20ปีที่แล้วอยู่ในหมู่บ้านนั่นมีการเลือกตั้งแล้วคราวนั้นมันมีปัญหาขนาดที่ท่านเคยเห็นการเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาไม่รู้กี่คนไปแล้วไม่เคยมีปัญหาเขาก็ต้องรับข่าวไว้เรียบร้อยเขาก็รู้ว่านั้นใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นแต่เขาทุกคนก็รู้ว่าใครจะได้ต้องเรียบร้อยฉลองกันในวันนั้นแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกับคราวอื่นมันมีการซึ่งเสียงมีการร้องไห้มีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นก็อยากจะรู้ว่าเพราะอะไรที่มีปัญหาในช่วงนั้นก็มีภาพที่ใหญ่ที่จะร่างกันเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่กำลังจะออกตัวคนกฎหมายอยากจะรู้ว่ากฎหมายเปลี่ยนยังไงบ้างที่ตอนนี้เริ่มจะมีปัญหาก็ได้กฎหมาย2457ที่กรมพยาธิมองในคนเขียนแล้วกำลังจะอ่านแล้วมาตรานี้มาตรานั้นแล้วก็ชอบการที่เจอมาตรานี้ราษฎรชายหญิงยิงด้วยเหรอก็ได้ยังไงฉันนี่2457ในสหรัฐผู้หญิงยังไม่มีสิทธิ์ก็จะได้ไหมว่าชายหญิงแต่เราก็รู้ว่ากฎหมายนี้มันมาจากต้นฉบับที่ยิ่งเก่าแก่กว่านี้กว่าจะหาได้ก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ผลที่สุดก็ได้มา2440โทษเกินมากผู้หญิงจะมีสิทธิ์หรือเปล่าเป็นว่าเจอมาตราแบบนี้ก็ให้ราษฎรชายหญิงยิ่งก็มีตื่นเต้น2440อันนี้กำลังจะสำคัญก็เกิดความสนใจว่ากรมพยาดำรงเป็นเฟมินิสต์หรือว่าแค่ว่าเขาเป็นคนไทยนั่นไม่เคยคิดว่าผู้หญิงไม่น่าจะมีสิทธิ์เพราะว่าเขาโตในวังนะก็มีแต่ผู้หญิงเก่งๆในวังไหนมีผู้ชายแค่คนเดียวนะมีกษัตริย์ทำงานเป็นผู้หญิงเป็นพระราชินีเป็นเอกราชไทยและหลายคนก็จะบอกว่ากฎหมายที่ของกรมพยาดำรงนี้ถ้าได้มาเขาก็พี่มาจากพม่าพวกอังกฤษแต่ที่อังกฤษผู้หญิงยังไม่มีสิทธิ์และที่พม่าก็ไม่มีสิทธิ์ก็แปลว่าไม่ได้ copy อย่างน้อยไม่ได้ copy ช่วงนี้ถ้าดูประวัติการเดินมาของสิทธิ์ออกเสียงของผู้หญิงในประเทศอื่นๆก็จะได้เห็นว่าช้ามากเลยก็อันตามนี้ออสเตรียAustria, 61, Canada, 61, Germany, Netherlands, Sahalat, Hungary, Spain, ได้ครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปแล้วก็ต้องรอ2519ถึงจะได้มาอีกรอบหนึ่งฝรั่งเศสก็หลังจากสงครามโลกที่สองสวิตเซอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์หลายคนก็จะบอกว่าสิ่งที่จะออกเสียงนั้นมาจาก
ไทยมันเอิร์ลี่มากเลยดึงสนใจและศึกษาเรื่องผู้อาการเดินมาของการออกเสียงในเพศอื่นๆแล้วนี่เรามีปัญหาว่าประเทศคืออะไรถ้าเป็นกรอบเล็กๆแบบเราจะนับไหมถ้าเป็นแบบนิวเจอร์ซีย์ที่เป็นรัฐหนึ่งที่สหรัฐได้ไม่กี่ปีหลังจากนั้นจะหายไปพิทเคียร์ไอแลนด์เป็นเกาะโดยบังเอิญเรือของพวกฝรั่งคอนวินานแล้วก็ผู้หญิงก็รักษาชีวิตไว้อันนี้เรารับไหมก็มาถึงถ้าดูประวัติศาสตร์ส่วนมากเขาจะบอกว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่แรกซึ่งได้ผู้หญิงได้2436แต่ถ้าดูที่นิวซีแลนด์เสร็จแล้วไม่เกิดเรื่องง่ายๆคือผู้ชายได้สิทธิ์ก่อนและกว่าผู้หญิงจะได้สิทธิ์จะต้องต่อสู้นี่ก็เป็นภาพสมัยนั้นคือว่าผู้หญิงผู้หญิงที่กำลังจะไปลงคะแนนใจถึงแค่ไหนที่ต้องผ่านกระบวนการนั้นและถ้าดูพวกการ์ตูนสมัยนั้นถ้าผู้หญิงจะได้สิทธิ์ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกผู้ชายตัวเล็กนิดเดียววิ่งหนีน่าสงสารมากเลยน่ากลัวมากถ้าผู้หญิงจะออกเสียงนี่ผู้ชายก็ไม่ได้เป็นตัวผู้แล้วเด็กอันนี้มันอธิบายไม่เคยเจอเห็นสามีจะถูบ้านทำความสะอาดบ้านภรรยาก็ไปทำงานอยู่ออฟฟิศโอ้พอดีมีหนูเป็นผู้หญิงแล้วก็กลัวหนูเขากระโดดคนโต๊ะแล้วก็รอให้ผู้ชายจะแก้ไขปัญหาให้มาดูสิอันนี้เป็นสาเหตุที่ผู้หญิงไม่ควรออกเสียงเพราะว่าหลังจากนั้นไม่มีใครจะช่วยจัดการหนูให้ไหมและสมัยนั้นผู้หญิงก็ดูมั่นใจถึงเพราะว่าผู้หญิงห้ามเล่นกีฬาเพราะว่าเลี้ยวเนื้อออกมันจะไม่เรียบร้อยจะมีกลิ่นติดโดยอันนี้เป็นผู้หญิงอันนี้ก่อนฮิลลารีคลินตันเขาก็ชอบแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมที่เป็นชุดแพนซูทอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของฮิลลารีคลินตันแต่นี่แสดงว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็ขี่รถหีบแต่เพราะว่าถ้าจะขี่รถหีบก็จะต้องมีกางเกงก็ไม่ได้ใส่ชุดที่มีกระโปรงความคิดของกรมพยาดำรงมาจากไหนมันมาจากต่างประเทศไหมหรือว่ามันมาจากที่ญี่ปุ่นภายในถ้าไม่เห็นกรมพยาดำรงคิดเขาเขียนจดกฎหมายที่ผู้หญิงมีสิทธิ์ก็เป็นได้ว่าเขาได้รับอิทธิพลจากคนนอกเพราะว่าท่านจะใกล้ชิดกับพวกมิชชันนารีสมัยนั้นคนที่มีบทบาทมากในสหรัฐที่จะเคลื่อนไหวสำหรับสิทธิของผู้หญิงคือแมรี่คลีเวนแลบต์ซึ่งเป็น international ambassador เขาเดินทางหลายประเทศแต่ลงที่นิวซีแลนด์นั่นเป็นที่แรกที่เขาเคลื่อนไหวแล้วเขาเองก็มีบทบาทมากในการเคลื่อนไหวที่นิวซีแลนด์ที่เป็นคนที่สุดผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่นั่นเข้ามาเมืองไทยใน2430แล้วเป็นคนที่มีบทบาทในการตั้งกลุ่มที่เรียกว่า Women's Christian Temperance Union Women ผู้หญิงโอเค Christian โอเค Temperance คือเขาจะไม่กินเหล้าแล้วก็Union ทั้งสามภาคกลุ่มนี้มีนโยบายที่น่าสนใจที่สหรัฐเขาจะเคลื่อนไหวไม่ให้มีการกินเหล้าเพราะว่าต้องเห็นว่าเหล้าทำให้ในครอบครัวมีปัญหาแล้วเขาจะต่อต้านระบบทาสที่มีที่สหรัฐ
และเขาเคลื่อนไหวให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงที่เป็นลักษณะสำคัญของ Women's Christian Temperance Union เมื่อเขาเคลื่อนไหวที่สหรัฐเขาก็ขยายและเคลื่อนไหวนอกประเทศด้วยประมาณเมืองไทย2430แล้วก็เขาจะเคลื่อนไหวโดยอ้อมเขาจะไม่บอกว่าเขากำลังจะเคลื่อนไหวเพื่อผู้หญิงจะได้มีสิทธิ์ออกเสียงเขาก็จะบอกว่าเพราะว่าเขาเป็นห่วงปัญหาเล่ากับยาเสพติดแล้วก็เก็บรายชื่อแล้วอันนี้ตอนนี้อยู่ที่เอเวนสันในชิคาโกที่สหรัฐมี7 ล้านคนลงชื่อสมัยนั้นแต่ในสัญชีวะมีที่ไทยอยู่ในนี้ด้วยแต่ตอนนี้มันเขาเก็บไว้ร้อยกว่าปีขอดูเขายังไม่อนุมัติให้ดูเพราะว่ากลัวว่ากระดาษถ้าอะไรประมาณจะเสียแต่เขาก็รอดูให้เปิดดูแต่วางไว้เชื่อไทยมีในนั้นแน่นอนเชื่อพม่ามีอันนี้รู้แน่นอนอีกคนหนึ่งที่มาที่ก็เป็นambassador ของ Women's Christian Temperance Union ก็เจสซี่ Ackerman แล้วก็ได้เข้าเฝ้าในหลวง2432ตอนนั้นเราคิดว่าผู้หญิงอายุตอนนั้นเขาอายุ20 กว่าเท่านั้นเขาได้เข้าเฝ้าได้ยังไงเขาต้องมีเส้นสายที่ใหญ่พอสมควรน่าจะเป็นว่าผ่านทางพวก Christian Missionariesก็กลับไปอยู่ของ Christian Missionaries บอกว่าจะ Daniel Bradley Missionary คนสำคัญคนหนึ่งที่บทบาทมากหลายด้านแล้วแฟนของเขาแฟนคนแรกเสียชีวิตเขาแต่งงานใหม่กับคนนี้ Mrs. Daniel Bradley คนนี้ชื่อสมมติว่าที่จริงเขาชื่อ Sarah Bradley ซึ่งเป็นผู้หญิงรุ่นแรกที่ได้เข้าเรียนมาวิทยาลัยเข้าเรียนคณะปริญญาตรีจากโอเวอร์แลนด์ซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีความรู้แล้วเป็นสมาชิกของ Women's Christian Temperance Union อันนี้เป็นหลักฐานพวกถึงเต็มตอนที่ได้ภาพนี้ว่าเป็นหลักฐานว่า Women's Christian Temperance Union เคยมีในเมืองไทยแล้วอันนี้เป็นผู้หญิงเป็นภรรยาของ Christian Missionaries นี่ถ้าดูประวัติของ Christian Missionaries มันจะเน้นในบทบาทของผู้ชายที่เขาแต่งงานแล้วมีเมียแล้วแต่ไปแต่ที่จริงแล้วพวกผู้หญิงนี้ก็มีบทบาทเหมือนกันนี่เป็น Women Christian Temperance Union ที่กรุงเทพแล้วตรงกลางก็เป็น Jesse Ackerman ที่เป็น International Ambassador ผู้หญิงคนนี้ Mrs. Matu กับมิชชันนารีวายส์อีก2คนได้เข้าไปในวังแล้วก็สอนภาษาอังกฤษในราชการที่4แล้วทุกคนคงจะเคยได้ยินแอนนาเลียโนเวนส์ซึ่งก็เคยสอนในวังสอนราชการที่5ตอนเป็นเด็กอันนี้เป็นนางแอนนาเคนซึ่งสาวว่าอีโอเบรนเนอร์นี่ Jerry Foster ชาวอินฟินิตี้ออฟไมค์แต่ที่จริงแล้วแอนนาเลียโนเวนส์ก็เป็นซัฟฟราเจตคนหนึ่งคือต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้หญิงแล้วต่อต้านเรื่องของระบบทาสที่สหรัฐก็เป็นว่าเป็นผู้หญิงที่มีความคิดก้าวหน้าเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจคนหนึ่งและตอนนี้มีคนเริ่มจะศึกษาเรื่องเขาและเขียนหนังสือเรื่องนั้นที่น่าสนใจมากเขาไปอยู่ที่แคนาดาแล้วจะเข้าออกจากไทยแล้วก็เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิของสตรีสัฟฟราเจตสัฟฟราเจตเป็นสัมภาษณ์สำหรับสิทธิที่เราเสนอก็หลังจากนั้นตอนนี้คิดว่าเอ๊ะในวังในมันเป็นยังไงภาพที่คนส่วนมากจะมีว่าชีวิตในวังนายมันเป็นยังไงคล้ายๆกับสวรรค์ของผู้ชายก็มีผู้ชายคนเดียวแล้วก็มีแต่ผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงจะต้องโป้ไม่นั้นมันจะไม่สนุกนะครับแล้วก็จะวาดรูปแบบนี้มันแบบเป็นเซ็กซ์แฟนตาซีความฝันของwell
ีกว่านั้นอีกแต่ที่จริงแล้วถ้าจะดูวังในในไทยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเป็นผู้หญิงในวังในก็จะเป็นผู้หญิงที่เก่งและมีความสามารถอันนี้เป็นพระมเหสีสามองค์ที่สำคัญมากในวังสมัยรัชกาลที่ห้าก็เป็นสาวภาและสว่างวัฒนาแล้วสาสนันดาที่เสียชีวิตตอนอายุ19เขาได้ช่วยสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลมีบทบาทมากเป็นผู้หญิงที่เก่งนี่คือสาวภาตอนที่ราชการที่มาเดินทางไปรุ่นนอกแล้วก็สักตำแหน่งแก่แล้วก็เป็นได้ว่าเพราะว่ากฎหมายในไทยออกปีใช่ไหม2440เป็นได้ว่ากรมพยาบาลศึกษากับพระฤาษีสาวภาเป็นได้แต่ดิฉันก็ยังไม่มีเวลาที่จะเขียนให้เสร็จแต่ก็มันจะเขียนไปเพื่อที่จะเสนอว่าวังในไทยเขมรลาวและพม่าซึ่งจะวางพื้นฐานบนระบบ natural locality ซึ่งจะมีเครือข่ายผ่านที่เข้าไปถึงหมู่บ้านจะต้องไม่เหมือนกับวังในประเทศเช่นจีนหรือแอร์เรอร์ที่อื่นที่ผมจะพูดถึงวังในแบบเป็นภาพเดียวกันหมดคิดว่าต้องแก้บอกมันมีความหมายอันนี้คือการในสรุปช่วงของประวัติศาสตร์เราจะเข้าไปถึงปัจจุบันแล้วจนถึงอย่างไรก็ถ้าจะมองประวัติศาสตร์ของดิฉันเองที่ว่าประวัติของดิฉันก็จากการไม่สนใจบทบาทของผู้หญิงว่าเองว่ามันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนความคิดที่จะคิดว่าผู้หญิงเป็นคนสำคัญในระบบการเมืองโดยบางอื่นถ้าไม่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ช่วงนั้นก็จะไม่เรื่องคิดจะไม่สังเกตว่านี่เป็นสิ่งแปลกแต่ที่คนกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงในไทยสมัยประมาณ20ปีที่แล้วก็อยากจะมาถึงปัจจุบันเพราะว่ารู้ว่าศาสตร์ภายในนี้จะคุยเรื่องสิ่งที่มีประโยชน์ในปัจจุบันก็ที่ได้ทำการวิจัยนี้เรื่องประวัติศาสตร์ก็ทำให้เริ่มสนใจเรื่องบทบาทของผู้หญิงในชนบทในปัจจุบันแล้วตอนที่อยู่ในบ้าน20ปีที่แล้วมีเรื่องตอนนั้นผู้ก่อนตอนที่เข้าไปในหมู่บ้านก็เป็นฝรั่งไม่มีเพศมันเป็นฝรั่งเราก็เข้าประชุมกับผู้ชายได้ด้วยความที่ว่าเป็นสิ่งสวยงามที่ประดับที่ประดับร่วมประชุมเขาก็ได้แต่คิดว่าคงไม่หรอกเหมือนแค่เราเป็นฝรั่งแต่นานเข้าเราก็มีลูกเราเพื่อเป็นคนที่มีชื่อที่ชาวบ้านรู้จักเราก็รู้ว่าเราจะเข้าไปประชุมที่มีผู้ชายเขาก็ขอได้แต่มันก็ลำบากก็ปล่อยผู้ชายทั้งหลายก็ไปประชุมกันจะหวังเพียงว่าจะหาเสียงให้กับแคนดิเดตของเขาแล้วไม่น่าจะกลุ่มผู้หญิงแต่ว่าห้องประชุมแล้วยังเกิดผู้หญิงต้องทำแบบมือผู้หญิงเพราะว่าพวกผู้หญิงจะรู้ทุกคนว่าที่ประชุมจะมีอะไรบ้างแล้วก็สรุปจะเป็นยังไงเพราะว่าก็สั่นหัวเพราะว่าถ้าในหมู่บ้านผู้ชายส่วนมากจะแต่งงานเข้าบ้านเขาจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครต้องอาศัยความรู้ของภรรยาอย่าว่าอย่างนี้คนนั้นเป็นลูกพี่ผู้น้องกับคนนี้อะไรแบบนี้จะต้องอาศัยความรู้ของผู้หญิงอันนี้ก็แล้วผู้หญิงจะเป็นเธอญาติแล้วมีความรู้ทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองอะไรต่ออะไรก็เขาก็จะคุยกันที่ตลาดทำพิธีอะไรต่ออะไรที่เป็นเพื่อ
ผู้หญิงที่กำลังจะติดต่อกันมาเนี่ยมาวันนี้นะแล้วก็เอาวันนี้มานั่นมาถ้าจะปลูกข้าวนะจะสร้างบ้านก็อาศัยเครือของฝ่ายผู้หญิงเราจะสังเกตถ้าสอสอใครๆที่กำลังจะหาเสียงจะเข้าไปในหมู่บ้านเขาจะไปหาผู้ใหญ่บ้านแต่เขาจะไปหาผู้ใหญ่บ้านเพราะอะไรเพราะว่าหลักการหาเสียงมันอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านก็ตอนที่อยู่ในหมู่บ้านก็สังเกตมันมีหลายเรื่องที่ผู้ชายจะสรุปอย่างหนึ่งตอนที่เขาอยู่ที่ประชุมแต่คนที่สรุปจะไม่เป็นตามนั้นจะเป็นตามที่ผู้หญิงอยากให้เกิดเพื่อนคนหนึ่งแดเนียลอาร์ติโรสเคยเขียนเรื่องหาเสียงสจที่อริเทียคนที่ได้ชนะเป็นคนที่ไม่มีใครชอบเป็นผู้ชายอารวาสบ่อยกินเหล้าบ่อยไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นแต่ก็ได้เป็นสจเพราะเมียแล้วก็แม่ของเมียแม่ของเมียแล้วก็เมียเขามีร้านขายของถ้าชาวบ้านมีงานศพเขาจะได้ไปร้านนั้นมาไปขออะไรต่ออะไรเขาก็จะให้ห้องหน้าแล้วก็จ่ายที่หลังในภรรยาคนนี้ก็มีบุญคุณมากแล้วพวกเจ้าวาดทั้งหลายถ้าเขาอยากจะได้บุญอะไรที่จะบูรณะสร้างอะไรที่วัดก็ไปขอล่วงหน้าสร้างแล้วก็จ่ายที่หลังเลยไม่ได้เป็นเพราะผู้ชายที่เขาได้ชนะเป็นเพราะภรรยาแล้วหลายครั้งจะเกิดว่าผู้ชายก็จะอยู่ในวงเล่าเขาก็จะพูดตามที่เมียก็สั่งได้พูดเสร็จแล้วมีเรื่องแล้วก็ภรรยาก็จะอีกวันหนึ่งเอ๊ะวาวของเขาอย่างใดไม่อย่างนี้ที่เรามันได้พูดเรื่องที่เจเขาพูดตามที่เมียสั่งแต่เมียก็มีทางที่จะแก้ไขอีกวันหนึ่งเพื่อที่จะตอบปัญหาที่กำลังจะตามมาแล้วสังเกตมีข้างหนึ่งในบ้านมีพกทั้งเหลือมีโซนหนึ่งในบ้านที่จะแยกเป็นหมู่บ้านเลยผู้ใหญ่บ้านอยากแก้ปัญหาผู้ใหญ่ไม่เคยจะแก้เป็นหมู่บ้านเลยแต่ตั้งใจว่าจะเอาผู้นำในพกนั้นในโซนนั้นมาเป็นผู้ช่วยแต่พอดีผู้ช่วยคนสองคนแล้วเขามาหาประธานของผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือของคนนี้เพราะว่าเขาเป็นญาติกับเมียของผู้ช่วยขอให้ผู้ช่วยคนนั้นออกเพื่อที่จะได้แต่งตั้งอีกคนหนึ่งมาเป็นผู้ช่วยเลยอันนี้จะต้องอาศัยความรู้และความสามารถของผู้เอกที่จะแก้ปัญหาให้ได้มีอีกท่านหนึ่งในหมู่บ้านโกรธมากก็เห็นว่ามี30กว่าคนขายเสียก็จะไล่ออกจากชั้นในที่สุดว่าโทรยกต่อหมู่บ้านก็เป็นสิ่งเดียวกันเลยทว่าไปก็ที่ประชุมเข้าลงมาดีนะก็จะไล่พวกนี้ออกแต่ปรากฏว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าผู้หญิงทั้งหลายก็เป็นญาติจากคนที่เขาจะไล่ออกผู้ชายก็มาลงมาดีที่ประชุมเรียบร้อยแต่คนที่สุดไม่มีใครโดนไล่ออกเลยแล้วมีคนเป็นก็แต่งงานไปอยู่นอกหมู่บ้านแต่เป็นสมาชิกสังฆาจะไปเก็บศพในหมู่บ้านครับหมู่บ้านนั้นไม่มีใครลงให้ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของเราอันนี้เป็นแข่งกันตำแหน่งตำนานก็เป็นว่าเขาจะบอกไม่ได้ว่าเขาลงคะแนนให้ก็ลงคนนี้ก็จะไล่ออกจากสภาธุรกิจส่วนเหมือนกันประกาศแล้วก็ไม่ได้เกิดเพราะว่าเขาต้องมีญาติในหมู่บ้านที่ก็เห็นจะแต่พี่คิดว่าบทบาทของผู้
ที่อิงเข้ามาเป็นในการเมืองชนบทไทยที่มีบทบาทที่สำคัญมากซึ่งจะนี่เป็นคำพูดของคุณอิงสำหรับรามาสตรีว่าสมัยนี้ที่จะมองการเมืองเป็นเคของผู้ชายมีน้อยลงแต่ดิฉันจะเสนอว่าไม่เคยเป็นเคของผู้ชายในไทยเราจะเห็นไม่ว่าเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองก็ผู้หญิงมีบทบาทอันนี้แน่นอนที่คนไทยก็ได้ถึงแม้ยกเลิกมติเป็นผู้หญิงและบทบาทของคุณซานซูจีที่พม่าก็พูดอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไม่อยากจะสรุปว่าเรื่องเจนเดอร์เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าเราก็รู้ถ้าภาพเหล่านี้ความเชื่อมันแรงมากเลยเลือกสักผ้าถ้าเป็นของผู้หญิงต้องเอาไว้ที่หนึ่งไม่ใช่สักในเครื่องสักผ้าอันนี้ไม่ควรเปิดเผยว่าเราทำยังไงกับเสื้อผ้าของเราเดี๋ยวบางวันจะช็อกเรื่องที่เคยมีที่เชียงใหม่นี่เรื่องสิของผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าผ้าเข้าโบสถ์แต่ภาพอื่นๆก็เข้าได้ถึงมีเรื่องที่ภาพเหนือกับคุณดาริยะและเผ่าพริกเผ่าเกลือผู้หญิงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นภิกษุณีก็ใน gender ideology ไม่เป็นสิ่งที่จะสรุปได้ง่ายๆแต่ที่ดิฉันจะเสนอในวันนี้คือเราจะต้องวิเคราะห์บทบาทของผู้หญิงในไทยไม่เหมือนกับบทบาทของผู้หญิงในสหรัฐประเทศอื่นๆนี่เป็นมิเชลโอบามากับแอนรอมนีที่เป็นทางานของผู้สมัครประธานาธิบดีที่สหรัฐเขาต้องปฏิเสธตลอดเวลาว่าดิฉันก็สนใจกันเมื่อดิฉันเป็นพ่อแม่เรียนโน่ไม่รู้เรื่องมิเชลเป็นทนายความเขาไม่โง่แอนรอมนีก็เดี๋ยวเขาจะต้องเล่นบทแบบเล่นบทบาทแบบนี้อันนี้จอร์จบุชกับบิลคลินตันเราคิดว่าถ้าเขาเป็นผู้หญิงอันนี้พวกเขาจะเป็นยังไงทำไมเราไม่ได้เซตอาร์มายนิดหน่อยนี่ภาพสุดท้ายที่แสดงว่าการเมืองในไทยเขาจะต้องวิเคราะห์แต่ทฤษฎีที่ไม่เหมือนกับที่เราจะใช้บางทีว่าเราวิเคราะห์ที่อื่นแต่นี่โดยว่าอื่นจากผู้หญิงที่ไม่เป็นคนสวิสแล้วก็อยู่สวิตเซอร์แลนด์ไม่เคยคิดว่าการมาเป็นเรื่องผู้ชายก็ได้ความรู้ใหม่จากโอกาสที่ได้มาศึกษา